ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Genshin Impact นะครับเปิดเซิร์ฟวันแรกนะครับเป็นเซิร์ฟไทยเปิดสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเราไปดูครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG แบบ Open World นะครับกลิ่นอายจะคล้ายๆกับ The Legend of Zelda นะครับโอเคWhat you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? เดี๋ยวผมจะอธิบายตอนจบเลยแล้วกันนะครับเนื้อเรื่อง Outlanders, your journey ends here. Who are you?The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. เนื้อเรื่องนะครับก็จะประมาณว่าเราเป็นพี่น้องฝาแฝดครับชายหญิง2คนนี้คือเราผ่านการเดินทางในโลกต่างๆมามากมายครับทีนี้เราเริ่มเบื่อกับโลกที่เราอยู่นะครับเราก็เลยจะไปโลกต่อไปนะครับเพื่อแสวงหาโลกที่เราแบบอยู่อย่างมีความสุขกันทั้ง2คนนะครับแต่ว่าระหว่างทางที่เรากำลังจะข้ามประตูมิติไปโลกต่อไปได้มีคนๆนึงครับก็คือผู้หญิงคนนี้ครับเข้ามาขัดขวางทางไม่ให้เราเดินทางต่อครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเลือกเล่นตัวผู้ชายนะครับโอเคตั้งชื่อโอเคคอนเฟิร์มและแล้วนะครับน้องสาวเราก็โดนพันThe god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. เราได้ติดอยู่ในโลกที่เรากำลังจะไปนะครับแล้วก็สูญเสียพลังทั้งหมดของเราไปแถมน้องสาวเราก็โดนเทพเจ้าวังองค์จับไปนะครับหน้าที่ของเราคือตามหาน้องสาวนั่นเองครับHow many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. มานานเท่าไหร่ฉันก็ไม่รู้ I was all alone until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. ก็มานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับ Let's get going. จนผนึกอะจนผนึกที่ผนึกพระเอกอยู่มันคลายออกครับแล้วก็พระเอกก็เมื่อ2เดือนที่แล้วได้มาเจอไพมอนนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเซตค่าให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะเซตค่าให้เป็นภาษาไทยแล้วก็จะตั้งนะครับแบบเวลาจบคัตซีนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงอันนี้เป็นคำพูดครับเอาเป็นอังกฤษแล้วกันแล้วก็ภาษาเป็นภาษาไทยเนาะโอเคพอรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นเสียงภาคที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะไม่มีเสียงภาคตัวเองนะครับโอเคแก้ไขวันเกิดเป็นเดือน11แล้วกันเดือน11วันที่8โอเคกับผมนั่นเองเรียบร้อยใช้สกอร์เมาส์ปรับระยะมุมกล้องโอเคปรับกดชิปผู้วิ่งไวสเปคบาร์เพื่อกระโดดโอเคครับ
ผมสังเกตดูภาพนี้นะครับโดยจุดเด่นของเกมเนี้ยมันจะมีทั้งเราสามารถเล่นในโทรศัพท์ได้นะครับใน Play Store แล้วก็ iOS ก็เล่นได้ครับ iOS Android เล่นได้หมดเลยครับแต่ที่ดูมานะครับจากที่ศึกษามาก็คือมันจะมีทั้งลงทั้งแพลตฟอร์ม PC PS4 นะครับแล้วก็นะครับ Android iOS โดย Android กับ iOS นะครับจะเป็นเซิร์ฟเดียวกับคอมพิวเตอร์นะใน PC แต่ว่ารู้สึกว่า PlayStation 4เนี่ยจะไม่ใช่นะครับจะคนละเซิร์ฟกันโอเคนี่คือจุดเซฟนะครับมินิแมปทางซ้ายมือจุดเซฟเมื่อเราเปิดจุดเซฟนี้เราสามารถฟาสต์ทราเวลได้โอเคกด M แผนที่นั่นเองครับโอเคนี่เป็นแมป Open World ที่กว้างมากเลยนะครับโอเคตามไพมอนไปเดินต่อไปไม่ได้ซะแล้วปีแล้วกันโอเคโอเคเราจะไปทางแผนที่เหล่าเทพที่เชต้องการจะเป็นเทพแบบไหนกันเหรอแสดงว่าเรากำลังตามหาเทพเจ้านะครับดูภาพนั่นสิวิวทิวทัศน์สุดยอดมากนั่นคือ Statue of the Seven statues scattered across the land to show the seven's protection over the world รูปปั้นของเทพได้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในแผนที่เป็นสัญลักษณ์ถึงการคุ้มครองโลกจากเทพทั้ง7ในหมู่เทพทั้ง7นั้นเทพตนนี้ควบคุมลมถึงไม่รู้ว่าที่เธอตามหาอยู่จะใช่เทพแห่งลมหรือเปล่าแต่ว่านะที่ฉันนำเธอมายังดินแดนของเทพแห่งลมก่อนนั้นมันมีเหตุผลอยู่นะโอเคบทที่1อารามพบทฉากที่1คนแปลกหน้านะPoetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Okay. เนื้อเรื่องเมื่อกี้นี้อุปมาอุปไมยมากเลยนะครับมันประมาณว่าบทกวีต่างๆหรือว่าคำเล่าลือต่างๆจะผ่านสายลมไปครับในนั้นในสายลมนั้นอาจจะมีเรื่องราวของนางสาวเราอยู่ก็ได้ก็เลยจะไปถามเทพแห่งสายลมนะโอเคนี่ก็เป็นทูทอเรียลนะครับสอนว่ายน้ำไม่น่าจะว่ายยากเท่าไหร่นะโอเคStatue of Seven เหมือนเราจะได้รับพลังบางอย่างมานะครับโอเคเปิดแมปYou just feel the elements of the world? เธอรับรู้ถึงพลังงานธาตุของโลกนี้ไหม All you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. ดูเหมือนว่าเธอเป็นแค่สัมผัสรูปปั้นแล้วเธอก็จะรับพลังของลมทันทีเลยนะ As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. สำหรับคนบนโลกนี้หากอยากได้รับพลังมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะง่ายแบบเธอแหล่งพลังงานพวกนี้ที่แท้ก็คือ It's because you're not from this world to begin with.หรือว่าอาจจะแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่คนจากโลกนี้นะ heading west from here we'll eventually reach Mondstadt the city of freedom เราต้องไปเมืองแห่งอิสรภาพ Mondstadt Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal
มอนสตัสคือเมืองแห่งลมซึ่งบูชาเทพแห่งลมครับหนึ่งใน7เทพ perhaps because you got power from the god of animo you can find some clues there there are also lots of bards there so perhaps one of them has heard news of your sister okay let's move thenThe elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. โอเคเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลจากในเมืองนี่เป็นทูตเรียวใช่ไหมโอเคกด E ค้างเพื่อชาร์จพลัง E ค้างโอเคกด Q เพื่อช่วยทำให้ตายจัดไปโอ้ยอย่างเท่Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Paimon ก็อยากได้พลังเท่ๆแบบนี้บ้างกด EC ทักษะโอเคผมสงสัยมากเลยถ้าเกิดสเตมินาหมดแล้วเราจะตายไหมตอนว่ายน้ำเดี๋ยวลองดูดิไม่น่าลองเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไม่เล่นอะไรพี่เลนแบบเมื่อกี้อีกแล้วนะครับกด G เพื่ออันนี้กด ALT ซ้ายค้างเพื่อแสดงลูกศรเมาส์บนหน้าจอโอเคอ๋อแบบนี้มีอะไรขึ้นมาความสำเร็จ Achievement สิ่งมหัศจรรย์บนโลกขอสายลมจงนำพาคุณไปโอเคในพาร์ทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบกันนะว่ามีอะไรบ้างไปดูกิจกรรมกันสิกิจกรรมล้ออินสะสมประจำวันได้แล้วบ้างเนี่ยวันที่1ได้สวีทมาดาม5อันฮีโร่วิท4อันโอเคผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรบ้างเรทอัพโอเคน่าจะมีระบบกาชาด้วยนะเกมนี้กาชาปองอีกแล้วทดลองใช้พรสวรรค์กิจกรรมทดลองใช้ตัวละครเราจะทดลองใช้ยังไงครับน่าจะเป็นผ่านด่านทดสอบน่าจะเป็นดันเจียนปะโอเคการอธิษฐานด้วยบกวีนี่จะเป็นเลดอัพนะครับน่าจะเหมือนกับเกมเพมนิยมทั่วไปที่เปิดกาชาจะก็จะมีเลดอัพประจำตู้นะครับโอเคเปิดอธิษฐานสวรรค์สร้างเสียนโอกาสได้รับดาบโอเคครับน่าจะมีดาบที่เป็นเปิดกาชาด้วยนี่น่าจะเป็นตัวละครแจกฟรีนะทางเลือกของผู้คนกิจกรรมท้าทายดันเจียนบันทึกล่าสายลมแรงหน้าประจนภัยมากกว่า20โอเคเปิดการอธิษฐานถาวรอ๋อนี่คือเป็นตู้ถาวรนะครับหุ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเท่ว่ะดาบใหญ่เหรอดีลุกเจนโอเคมากระเจนแล้วก็มากระโบนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่จะเป็นราคาแพ็กเกจนะครับโอเคแล้วขาดในเกมมีอะไรบ้างรับรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าอ๋อรางวัลเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วบ้างครับเนี่ย 1.1 จะมีแรงน้ำประจันไทยหรือว่า7สามารถรับเราต้องรีบเลเวล7นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าครบ10ล้านเราต้องเล่นให้ถึงเลเวล10นะเราถึงจะได้ของนะครับโอเคนี่ก็ได้ปีกนะครับสกินเครื่องร่อนเวอาหารพิเศษโอเคแถลงการห้ามใช้เครื่องมือใดๆของอุปกรณ์ที่3ชิ้นปลั๊กอินหรือเล่นความเร็วโอเคก็คือประกาศห้ามโกงนั่นเองประมาณนั้นโอเคเราไปดูในกล่องจดหมายกันว่าเราได้อะไรมาบ้างฮะนี่ไงโอเคได้มาแล้วหนึ่งเจ้านี่โอเคปีกด้วยเรียบร้อยแล้วมันเปิดกาชาปองยังไงอ่ะ
โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องกาชาฟองกันอีกรอบนะไปครับจุดหมายของเราต่อไปก็คือไปที่เมืองมอนสตาร์ทนะครับมอนสตาร์ทหน้าอยู่ข้างหน้านะครับที่มีกังหันลมอยู่อุ๊ยนั่นน่ะมังกรมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากอยู่บนท้องฟ้ามันเป็นไปสุดลึกในป่าแล้วโอเคเราก็ต้องระวังกันหน่อยเดี๋ยวคัดแรกลองดูสิทำไมไม่มีไฟติดหรอครับเมื่อกี้นี้โอเคอ๋อระบบธาตุผมลองดูดูดซับลูกแก้วธาตุและอนุธาตุสามารถเสริมพลังธาตุได้เนี่ยปะนี่ไงเป็นระบบธาตุของเกมนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้เราสามารถคอมโบธาตุได้นั่นเองโอเคนี่เราแวะหน่อยแล้วกันขออนุญาตแวะดูตรงนี้หน่อยนะครับดูในเกมนะครับนี่ระบบของเกมก็คือมันก็จะมีพวกเนี้ยครับเป็นสถานที่นะครับโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บจัดจัดมาโอเคโหธาตุลมนี่โกงเหมือนกันนะครับเนี่ยสมบัติเมื่อเราทำการจัดการแคมป์ของศัตรูได้นะครับก็จะสามารถเข้ามาเก็บสมบัติได้อย่างที่มีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงโอเคไปไปโอเคเดี๋ยวผมจะไม่แวะละเดินไปนี่เป็นป่าที่มังกรมันเข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไปเก็บแครอทก็ไม่ได้โอเคนะอะไรเนี่ยฮะอ๋อนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมินิเกมเล็กๆนะครับถ้าเกิดเราทำตามแอชิทเมนท์ที่มันกำหนดไว้ได้เล็กๆแล้วก็จะได้กองสมบัติอย่างนี้น่าจะมีทั่วแมปเลยนะโอเคตัดเข้าคัสตีนฮะ look at that ดูนั่นสิBe afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Ah. Who's there? หายไปแล้วครับบินหนีไปเรียบร้อยเมื่อกี้บทสนทนาที่เขาคุยกันจบแล้วจบโยนพัดไปซะแล้วไพมอนแมเนจ์ทูแกร็บโฮลด์ออฟยัวร์แฮร์ทีนี้ที่คว้าผมเธอไว้ทันกับคุณนะดีที่ไม่ถูกเจ้ามังกรนั้นเห็นโอเคจัสต์วอทส์แดทไพมอนทอทวีเวอร์กันเกตอีทันอิทเดฟินิทลี่แฮสซัมติงทูดูวิธแดทวีร์ดโอวูสทอล์คิงทูเดอะดราก้อนต้องเกี่ยวอะไรกับคนประหลาดที่คุยกับมังกรนั้นแน่คุยกับมังกรนี่เป็นเรื่องปกติงั้นเหรอ Of course not ไม่ปกติอยู่แล้วสิ What's that There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there Let's go take a closer look โอเค
Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. รู้สึกไม่ค่อยดีเลย Paimon's never seen a stone like this before. So Paimon can't tell what it is. Paimon บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรกันแน่ Paimon knows that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. ออกจากที่นี่กันเถอะบทสนทนาของ2คนเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าเหมือนก็จะเป็นน่าจะรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเด็กผู้ชายคนเมื่อกี้ครับบอกว่าประมาณว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันกลับมาแล้วแล้วก็พลังในตัวเรามันเรืองแสงขึ้นทำให้มังกรตกใจแล้วก็จะทำร้ายเขา Hey you stop right there Hey เธอหยุดอยู่นี้นะเปิดตัวละครใหม่ครับเธอคือใครอ่ะ May the animal god protect you strangerขอเทพลมจงสถิตอยู่กับคนนะคุณคนแปลกหน้า Outrider for the Knights of Favonius ฉันคือหน่วยลาดตระเวนของเกาะอัศวินมีนามว่าเอมเบอร์ You don't look like citizens of Mondstadt Explain yourselves เธอไม่ใช่คนมอนสแตนใช่ไหมถ้างั้นรบกวนแสดงบัตรประจำตัวของตัวเองหน่อยสิ We're not looking for troubleใจเย็นก่อนพวกเราไม่ใช่คนน่าสงสัยหรอกนะ the troublemakers say. พวกน่าสงสัยพูดอย่างนี้ทุกคนสวัสดีฉันชื่อโอเคฟังชื่อดูแล้วไม่น่าใช่คนที่นี่และยังเจ้าตัวมัสคอตนี้มันคืออะไรกันนะเพื่อนฉันเอง We've only been traveling partners for 2 months but แม้จะรู้จักกันแค่2เดือนนะแต่ก็กลายเป็นเพื่อนรักกันแล้วล่ะYour traveling partners, right? หรือว่าคือพวกเธอเป็นนักเดินทางใช่ไหม There's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. เร็วๆนี้มีมังกรยักษ์ออกมาป้วนเปี้ยนแถวมอนสแตนถ้าเกิดเธอเข้าไปในเมืองโดยเร็วน่าจะดีที่สุดนะ It's not far from here. I'll escort you there. ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากเมืองมอนสแตนให้อัศวินอย่างฉันไปส่งพวกเธอดีกว่า Aren't you out here for some other reason? เอ๊ะเธอออกจากเมืองมาไม่มีหน้าที่อื่นต้องทำแล้วเหรอ But not to worry. I can keep you both safe while doing that too.มีสิแต่วางใจเถอะฉันทำหน้าที่ระหว่างที่ส่งเธอกลับอย่างปลอดภัยกันได้ I'm still not sure if I can trust you two just yet นอกจากนี้ฉันไม่สามารถปล่อยคนน่าสงสัยไปได้หรอกดูแล้วเธอไม่สนใจเลยนะ I'm sorry probably not something I should say as a knight โอเคอัศวินที่ดีไม่ควรพูดอย่างนั้นเลยขอโทษที strange yet respectable travelers That sounded so fake นั่นดูฝืนจากใจมากเลยนะ something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius handbook เธอไม่พอใจการใช้ภาษาคู่มือจากคู่มือการแนะนำการมีอัศวินที่บอกไว้งั้นเหรอแสดงว่าเอมเบอร์นี่น่าจะเป็นสายนักอ่านนะกด R ค้างแล้วปล่อยโอเคกด R ค้างพิบเลยโอเคครับ So suspicious travelers what are you doing in Mondstadt คุณมาทำอะไรที่ Mondstadt นะครับ Separated from his sister during a really really long journey Paimon is his travel buddy helping him to find his sister มาตามหาน้องสาวนั่นเอง for your family ตามหาครอบครัวเองเหรอOkay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. Okay. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. พวกเธอเห็นก็รู้แล้ว A hilly troll. Quick, get it. Hilly troll. เดี๋ยวเข้า Hilly troll. กด C. เพื่อดูอาวุธนะ กดเปลี่ยนอาวุธแล้วก็โอเคได้อาวุธมาแล้วมีอาร์ติแฟกต์ด้วยนะโอเคข้อมูลเฉพาะเนื้อเรื่องนี่เดี๋ยวถ้าเกิดปลดล็อกเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมมานั่งอ่านให้ฟังนะน่าจะเป็นเนื้อเรื่องตัวละครเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามเหมือนกันนะโอเคมันมาแล้วกดเป็นตัวปล่อยไม่โดนไอ้บ้าเอ้ยโอเคตายซะ These monsters have been getting too close to the city recently. ช่วงนี้มอนสเตอร์ในป่าเข้าใกล้เมืองเรื่อยๆภารกิจของเอมเบอร์วันนี้นะครับคือการกำจัดมอนสเตอร์ที่มาสร้างถิ่นฐานใกล้ๆเมืองนั่นเองโดนไหมเรียบร้อยโดนไม่โดนติดไฟซะ
ตายซะอีเราสามารถคอมโบธาตุนะครับโดยการใช้เอมเบอร์นะครับยิงธนูให้ติดให้หญ้าติดไฟแล้วเราก็ใช้ไฟจัดการโอเคเรื่องกล้วยแต่ว่าคิดไม่ถึงนะที่แท้เธอก็ไม่ใช่นักเดินทางทั่วไปที่มีความสามารถที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ Thanks for the backup. How'd it feel? ขอบคุณที่ช่วยนะรู้สึกยังไงบ้างอ่ะสบายสบาย Now that you mention it, how is it the Hilichurls ended up here? มันออกเสียงไง Hilichurl เหรอจะว่าไปทำไมพวก Hilichurl ถึงมาโผล่แถวนี้กัน These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. สิ่งมีชีวิตแบบนี้ปกติไม่ค่อยจะมาทำรังแถวเมืองนะ It's more normal for them to be much further out in the wildernessใช่พวกนั้นควรต้องต้นเปี้ยนอยู่ในป่าลึก The dragon storm terror has been around a lot more recently. Our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. แต่ว่าช่วงนี้มี storm terror โผล่มาบ่อยๆสวนผลไม้ก็โดนทำลายไปแล้วเส้นทางการค้าก็รับผลกระทบไปด้วย storm terror หรือตัวอะไร hit, We usually end up with at least a few injuries. So the knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. โอเคพายุมาก็มักจะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นกองอัศวินจะต้องคอยปกป้องให้ดีเพราะงั้นเจ้ามอนเตอร์และลำคางพวกนี้เข้ามาใกล้เมืองเรื่อยๆ Exactly. That said, clearing this camp helps make the area a little bit safer. ใช่สิแต่วันนี้ก็ทำลายรังไปอีกแห่งละก็ยังโอเคอยู่นะ A responsible knight must make sure to see you to the city safely. โอเคมากับฉันอัศวินผู้มีความรับผิดชอบจะขอส่งคุณเข้าเมืองปลอดภัยแล้วนะปฏิกิริยาทางธาตุตัวจีการโจมตีของธาตุไฟบางทีจะทำให้สิ่งมีชีวิตติดธาตุไฟได้โดยในตอนที่ธาตุไฟประสานกับธาตุอื่นยังจะสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาของธาตุได้อีกด้วยโอเคอย่างที่ผมทำไปเมื่อกี้นั่นเองนะฮะเปิดกล่องสิมันจะมีอะไรโอ้โหเพียบเลยเนี่ยตกไหมโอเคครับเราลองไปเมืองมอนสแตนนะครับไอ้พวกธาตุลมโอเคโอ้ยมันเวล6โอเคใช้ลมกับมันไม่ได้ผลนะฮะมันเป็นมอนธาตุลมเหรอถ้าไม่ตายโอเคเรียนรู้มาแล้วมันอยู่ไหนกันอ่ะหายแล้วอยู่นี่นั่นเฮ้ยด่าอะไรอ่ะดันเจี้ยนเหรอโอเคตายแตก1นี่น่าจะโอเคนะตายไหมเฮ้ยหายไปแล้วเป็นเจียนนี่เหรอเลเวลของทีมพี่น้ำเลเวล20โอเคน่าจะเป็นนันเจียนยังเหลือไป100ปีก่อนที่เราจะเข้ามาโอเคเราเข้าเมืองก่อนดีกว่าตรงนั้นทำอะไรกันอะหอมจังทำอาหารกันเหรอโอเคลินนักประจนภัยโอเคอาหารจานต่อไปจะทำอะไรดีนะโอ้ are you travelers from around here as well พวกเธอก็เป็นนักประจนภัยแถวนี้งั้นเหรอ we just happen to be passing byWhat are you cooking? Smells good. แค่นั่งทานที่เดินผ่านมาน่ะเธอกำลังเตรียมอาหารงั้นเหรอ I see. Welcome travelers. ยินดีต้อนรับนะนักเดินทางนั่นเอง I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. ฉันชื่อลินนะฉันกำลังศึกษาการทำอาหารอยู่นะ Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. กินให้อิ่มท้องก่อนไปคือกฎข้อแรกคู่มือเอาตัวรอดในโลกกว้างปิกนิกเหรอฉันก็ชอบมากเพื่อนร่วมทางฉันทำอาหารเก่งนะใช่ไหมใช่ไหมฉันทำได้แค่อย่างที่ง่ายๆนะโอเค Let's see what you can do
you won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Chicken mushroom skewer. น่าจะเป็นกล่องที่เราทำลายไปเมื่อกี้โอเควัตถุดิบมีแค่นั้นเริ่มปรุงอาหารกันเลย Chicken mushroom มัน mushroom chicken ไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นอันนี้แหละโอเคเริ่มปรุงปังย่าอ้าวเวรกรรมอ้าวเสร็จด้วยเหรอเอามันขออีกรอบมันต้องอย่างงี้สิเรียบร้อยแล้วคุยกับลินดู Is it done? ทําเสร็จหรือยังอืมหอมไม่เยอะเลยนะ Smells good ไอ้ที่ไหม้เมื่อกี้เนี่ยเหรอหอม Now that's really tasty. You are indeed gifted. นี่ถึงว่าจะอร่อยขนาดนี้คือพรสวรรค์นะที่ไหม้เมื่อกี้นั่นเหรอWith your culinary skills, you should try more difficult dishes. Okay, เดี๋ยวเราของเธอสามารถทำอาหารที่มีระดับมากกว่านี้นะ Have them in return for this meal. ถือว่าเป็นของตอบแทนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้ของรางวัลเธอ Can we really have them? Won't you run out of ingredients? แล้วเธอจะเอาอะไรไปทำอาหารล่ะ That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget, there's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time.โอเคร้านอาหารGood Hunterก็มีวัตถุดิบขายนะ Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon. โอเค Paimon. โอเคเวลสี่แล้วครับกว่าจะถึงเมืองได้โอเคเราถึงเมืองมอนสเตอร์แล้วนะครับนกบินไปแล้วเธอทำอะไรน่ะนกพิราบบินหนีหมดแล้วโอเคขอโทษครับเดี๋ยวพวกมันก็บินกลับมาอีกนะเหมือนกับพ่อฮะดราม่าเลยกูเฮ้ยขอโทษครับดราม่าเลยอ่ะถ้านกพิราบไม่กลับมาล่ะเหมือนพ่อที่ไม่กลับมาโอเคเราถึงเมืองมอนสเตอร์แล้วเข้าเมืองไปรูปปั้นเทพแห่งสายลมล่ะโอเคถึงเมืองมอนสเตอร์แล้วLet me officially introduce the city of wind, dandelions, and freedom. ฉันขอแนะนำยังเป็นทางการเมืองแห่งกวีและลมและทุ่งดอกแดนดีไลออนเมืองหลวงแห่งอิสรภาพ Travelers under the protection of the Knights of Havonius, welcome to Mondstadt. เหล่านักเดินทางภายใต้การคุ้มครองของอัศวินแห่งอะไรเนี่ย Favonius ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. ในที่สุดก็ไม่ต้องนอนในป่าเขาแล้วล่ะThe city folk don't look too cheery. แต่ว่าเหล่าผู้คนในเมืองนี้ทำไมดูไม่มีชีวิตชีวาเลยล่ะ Everyone's been put out of place by storm terror recently. น่าจะเพราะว่าทุกคนตอนนี้มัวแต่กังวลเรื่อง storm terror แล้วนะ But everything will turn out fine as long as Jean's with us. แต่ถ้ามีจีนแล้วก็ไม่มีปัญหาแน่นอนจีนคนที่เราเจอตอนกาชาปองปะจีนงั้นเหรอ Acting Grand Master of the Knights of Favonius. รักษาการผู้บัญชาการของกองอัศวินแห่งFavonius จีนผู้ปกครองเมืองมอนสแตนจีนออนอาร์ไซด์ surely even the vicious storm terror will be no match for us พวกเราเมื่ออยู่กับจีนแล้วถึงแม้จะเป็นสตอร์มเทเลอร์ที่โหดร้ายน่ากลัวก็มีปัญหาแน่นอนคงจะเป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยหวังว่าเธออยู่รถที่มันสายลมบ้างนะ Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters it's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp โอเคฉันจะให้ของขวัญเธอนะเนื่องจากที่เธอช่วยกวาดล้างให้ฮิลิครูเมื่อครู่แล้วของไพมอนล่ะBecause this reward is useless to you, Paimon. เพราะไพมอนน้อยไม่น่าจะใช้สิ่งนี้ได้หรอมั้ง I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. แต่เย็นนี้ฉันจะเชิญเธอไปกิน
เนื้ออบแครอทราดซอสน้ำผึ้งในสติกกี้ฮันนี่โรสของขึ้นชื่อของมอนสเตอร์นั่นแหละโอเค Come with me. We'll head to the city's high ground. โอเคกดโอเคนะฮะนำทางได้โอเคครับLeft ALT ก็คลิกได้โอเคครับสำหรับเกม Genshin Impact นะครับพาร์ทแรกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราไปขึ้นที่สูงของเมืองที่นี่กันฮะที่ Ember บอกโอเคเขาจะให้เราทำอะไรต่อไปติดตามชมพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันครับพาร์ทหน้า